بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับสิ่งที่เตรียมมาเพื่อที่จะได้ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการงานที่จะทำให้ชีวิตเรามีบารอกะห์มีความจำเริญการงานที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความจำเริญแน่นอนว่าการที่เราอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเราต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาเราต้องอยู่แบบคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรู้อยู่แบบคนที่รู้ว่าสักวันนึงเราต้องจากที่นี่ไปสักวันนึงเราต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเราจึงต้องอยู่แบบคนที่ฉลาดเราจึงต้องอยู่แบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเอาไว้ท่านนบีบอกว่ากุนฟิดดุนยากันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซะบีลินพวกท่านทั้งหลายจงอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเสมือนกับคนเดินทางให้เหมือนกับคนแปลกหน้าสาเหตุก็เพราะว่ามันยังไม่ใช่ที่อยู่หรือที่พำนักที่ถาวรสำหรับพวกเราทุกๆคนถึงแม้ว่า เราจะยังไปไม่ถึงแต่เราก็เชื่อและเราก็ศรัทธาตามที่ท่านนบีบอกนั่นก็คือศรัทธาต่อวันสิ้นโลกศรัทธาต่อวันกิยามะห์ศรัทธาต่อสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราต้องไปกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราจึงระมัดระวังในการปฏิบัติตัวเราไม่ได้ดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นๆเขาหมายความว่าเราไม่ได้เขาเรียกอะไรเราไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายเราไม่ได้ปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปตามแต่เรื่องตามกระแสตามคำแนะนำหรือว่าตามสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันไม่ใช่แต่เราดำเนินชีวิตแบบไหนแบบผู้ศรัทธานั่นก็คือตามคันลองที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเอาไว้ทีนี้การอยู่ในดุนยานี้อย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปในหลายๆครั้งว่าเราไม่ได้อยู่แค่วัน2วันเราต้องอยู่กันเป็นระยะเวลานานหลายท่านมีชีวิตอยู่อัลฮัมดุลิลละห์เกือบ100ปีแสดงว่าระยะเวลาตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่สำหรับเราต้องคิดว่ามันนานแหละแต่ถ้าเราไปเทียบกับอาคิเราะห์มันแป๊บเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าในระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างเราต้องระมัดระวังตัวเองยังไงบ้างเราต้องทำอะไรที่มันเป็นผลงานของพวกเราบ้างแน่นอนว่าเราจะต้องคิดแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเองหัวข้อในวันนี้ถึงได้ตั้งเอาไว้ว่างานหรือว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลายเรื่องราวนะครับที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับความเมตตาเราจะได้รับความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจำเริญภาษาอาหรับเรียกว่าบารอกะห์บารากัตภาษาชาวบ้านเรียกบารากัตนะเพราะนั้นบารากะห์หรือความจำเริญนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราทักทายกันเห็นไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบารากาตุขอความสันติและความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านใช่ไหมเพราะนั้นความจำเริญเนี่ยอย่างแรกที่เราสามารถได้แล้วนะใช่ไหมอย่างแรกที่เราสามารถให้ความจำเริญแก่กันและกันได้แล้วคืออะไรคือการอะไรนั่นเองการกล่าวสลามเนี่ยเห็นไหมการกล่าวสลามการทักทายการขอดุอาในความจำเริญเกิดละเพราะนั้นไอการขอดุอาถือเป็นการขอดุอาด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆเรื่องราวซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนั่นนะครับเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนสิ่งแรกเลยหรือว่าอย่างแรกเลยที่ถือว่าเป็นบารากะห์เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งบารากะห์ซึ่งความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ชีวิตของเราเขาเรียกยกระดับชีวิตของเราให้ดีขึ้นเราจะไม่อยู่แบบอะไรนะแบบสังกตายใช่ไหมอยู่แบบไปวันๆอยู่แบบเอารอวันเวลาให้ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยที่เราไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรในระหว่างทางเลยเพราะนั้นการที่ท่านนบีบอกว่าอยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางก็เพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เวลาเราเดินทางอ่ะถามว่าเอ้าสมมติเราจะไปไหนก็แล้วแต่เราจะไปเชียงใหม่ไกลหน่อยเนาะจะไปเชียงใหม่ในระหว่างทางเราต้องแวะใช่ไหมแวะปั๊มแวะสถานที่ต่างๆในระหว่างที่เราแวะเนี่ยเราแวะไปทำอะไรแวะเพื่อไปดูสิ่งต่างๆแวะเพื่อไปซื้อของแวะเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ไหมกันก็เข้าห้องน้ำก็ด้วยแหละนะครับเพราะนั้น
ในการเดินทางของเราเนี่ยถ้าเราเปรียบว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยนบีบอกอยู่แบบคนเดินทางก็แปลว่าเราต้องเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเอาให้ไปเป็นประโยชน์สำหรับเราให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ศาสนาบอกว่ามันเป็นประโยชน์เราก็ต้องพยายามทำสิ่งเหล่านั้นให้เยอะนั้นอยู่ในดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเป็นคนที่ฉลาดในการที่จะอยู่นั่นหมายถึงว่าเราไม่ติดยึดอยู่กับดุนยาจนเกินไปแต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธดุนยาเสียทีเดียวไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ไม่เอาเฉยๆเพราะฉันจะอยู่สุเราอย่างเดียวจะเฝ้ามัสยิดอย่างเดียวฉันเตรียมตัวจะไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องเพราะไม่งั้นเราจะเกิดมาทำไมล่ะในดุนยานี้เพราะอัลเลาะห์สร้างเรามานั่นหมายความว่าอัลเลาะห์สร้างมาเพื่อให้เราได้มีหน้าที่ให้มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติเพราะนั้นนบีสอนให้เราอยู่ในดุนยาแบบคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางเพื่อไม่ให้เราติดยึดกับดุนยาจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันในอัลกุรอานอัลลอฮ์เตือนกับพวกเราหรือบอกกับพวกเราบอกว่าวะลาตันซะนาซีบะกะมินัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าที่พึงจะได้รับจากดุนยานี้ก็แสดงว่ายังไงแสดงว่าเราต้องอยู่แบบคนฉลาดก็คืออันยัมบุบัยนัดดุนยาวัลอาคิเราะห์ผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์ให้ได้ดุนยาเราก็ไม่ทิ้งอาคิเราะห์เราก็เอาผมเคยบอกไปแล้วว่าเราเป็นคนโลภมากนะแต่โลภมากเนี่ยเขาสั่งให้เราโลภมากเนี่ยนะเขาสั่งให้เราจะต้องเอาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเอาโลกหนึ่งโลกใดเราก็จะขาดทุนอีกโลกหนึ่งโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่เอาแบบนั้นคนที่ไม่ได้มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์คนที่ไม่มีศาสนาเหมือนกับเราเนี่ยเขาเอาแต่ดุนยาอย่างเดียวทั้งนั้นแหละไปดูได้ฮะเขาเอาแต่เรื่องของชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศการยอมรับการให้เกียรติจากผู้คนเขาไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเป็นอะไรเพราะนั้นหลักที่เขาไม่ได้หลักที่เขาไม่มีก็คือคุณธรรมอ่ะแต่เขาก็บอกว่าเขามีนะเขาก็พยายามรณรงค์กันนะว่าเราจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสังคมต้องการคุณธรรมจริยธรรมแต่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะว่าคุณธรรมไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าคนคนนั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคุณธรรมคือสำนึกที่กลัวใครอ่ะกลัวการถูกลงโทษถ้าฝ่าฝืนนั่นแหละเขาเรียกคุณธรรมคนอื่นมีไหมล่ะคนอื่นมีไหมคิดว่าเขาจะกลัวใครเขาจะกลัวใครเขาไม่กลัวใครแต่ผู้ศรัทธากลัวครับผู้ศรัทธากลัวอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาไม่กล้าฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นไม่มีใครเห็นหรือจะมีคนเห็นมาตรฐานเหมือนเดิมคือไม่กล้าทำชั่วคนจะเฝ้าดูฉันก็ไม่กล้าทำชั่วคนจะไม่มองดูฉันก็ไม่กล้าทำชั่วเพราะอะไรเพราะนู่นข้างบนเขาดูอยู่นี่อันนี้คือมาตรฐานเราเพราะนั้นอย่าลืมนะเนี่ยใกล้ๆนะใกล้ๆที่จะมีเลือกตั้งเดี๋ยวเขาจะมาแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มาเป็นเหมือนเป็นเครื่องล่อใจเราหลายๆคนก็ยอมรับนะคือบอกแล้วเราไม่โลกสวยนะเพราะว่าคนเรามันอีหม่านไม่ได้เท่ากันแล้วมันมีจริงๆแล้วมันก็มาแล้วจริงๆแถวบ้านผมก็มาแล้ว ก็มาแล้วฮะเอาเยอะล่ะทั้งนั้นบอกให้เข้าบ้านผมหน่อย จะเอาละจะยังไงก็แล้วแต่คงหลักความเป็นผู้ศรัทธาของเราเอาไว้คงหลักความเป็นผู้ศรัทธาของเราเอาไว้แปลว่ามาตรฐานเดียวกันอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้คนไม่เห็นจะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยอันนั้นต่างหากแต่อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราใช้หลักของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือหลักที่มีอยู่แล้วนะทีนี้สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยหรือเป็นบารากะห์สำหรับชีวิตเราเนี่ยอย่างแรกเลยครับอ่านอัลกุรอานกันให้เยอะๆอ่านกุรอานอีกแล้วพ้นรอมฎอนแล้วยังอ่านกุรอานอีกเหรอใช่ไหมก่อนเข้ารอมฎอนก็บอกเตรียมพร้อมนะพอชะบานมาต้องอ่านกุรอานให้เยอะพอเดี๋ยวรอมฎอนมาจะได้คุ้นเคยกันพอรอมฎอนมาบอกอ่านให้เยอะนะเพราะอัลกุรอานเนี่ยมันเหมาะกับเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนการอ่านกุรอานพอมาวันนี้เดือนชาวานจะหมดเดือนชาวานอยู่แล้วอ่านกุรอานอีกเหรอยังอ่านอีกเหรอต้องอ่านกุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้เฉพาะเดือนรอมฎอนจริงอยู่เราบอกว่าอันกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนอันนั้นเนี่ยต้องการจะเน้นย้ำว่าถ้าใครยังไม่เคยอ่านกุรอานเลยไม่เคยหยิบกุรอานเลยเนี่ยใช้รอมฎอนเป็นจุดเริ่มแล้วเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆอีก11เดือนจนกระทั่งวนไปครบรอมฎอนอีกครั้งนึงอ่ะก็ต้องอ่านอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าการอ่านของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนในเดือนรอมฎอนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องอ่านเพราะการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันจะต้องเอามาใช้ดุอาบางต้นก็อยู่ในอัลกุรอานใช่ไหมที่เราอ่านกันน่ะแล้วก็ในนมาดของเราก็ยังต้องใช้กุรอานในการที่จะเอามาอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์ต่างๆแล้วผมก็เคยแนะนำไปแล้วว่าซูเราะห์ควรจะเปลี่ยนไม่ควรจะเป็นซูเราะห์เดิม
ที่เป็นต้นหากินของพวกเราเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่งฟาติฮะน่ะแน่นอนแหละบางทีก็ฟาติฮะอินนาฟาติฮะกุนฮุวัลลอฮ์ฟาติฮะกุนอูซุบิรฟะลักกุนอูซุบินนัสมันสั้นไปก็ขยับไปหน่อยพยายามพยายามขยับไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงฟะอันนัสอันฟะลักกุนอูซุบินนัสเดี๋ยวเผอิญชื่อเดี๋ยวงงอีกอะไรกุนอูซุบิรบินนัสกุนอูซุบิรบินฟะลักแล้วก็กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดตับบัจจาดาอิซาจากุนยาอัยยูฮันกาฟิรูนใช่มั้ยอินนาอะตัยนาอะรออัยตัลลซีเนี่ยเนี่ยจะหลายต้นเห็นมั้ยลีลาอะลัมตะรอไกโอ้10ต้น10ต้นนี้พยายามให้คล่องพอ10ต้นนี้คล่องขยับขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วเอามาเปลี่ยนในเวลาละหมาดเราอ่ะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่อ่ะเราจะคุ้นชินไงพยายามอยู่อินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ต้องพยายามนะครับเพราะว่าซุนนะห์นบีเนี่ยบางเค้าเรียกบางเรื่องเนี่ยนบีทําไว้หลายอย่างพอทําไว้หลายอย่างอย่างเช่นอ่านดุอาอิฟติฟตาร์ก็เหมือนกันมีวัจยะตู้มีอัลลอฮุอักบัรกะบีรอมีซุบฮานะกัลลอฮุมมามีหลายต้นใช่มั้ยถ้าเป็นไปได้นะเราควรจะเปลี่ยนบ้างเพื่ออะไรรู้มั้ยเพื่อให้ได้ซุนนะห์นบีเพื่อให้ได้แบบอย่างนบีแต่เอาล่ะเราอาจจะยึดต้นนี้ไว้เป็นต้นประจำก็ไม่ว่ากันแต่ควรจะเปลี่ยนต้นบ้างเพื่อให้เราได้ซุนนะห์นบีไงเพราะนบีทําไว้หลากหลายใช่มั้ยล่ะทําไว้หลากหลายก็พยายามอินชาอัลเลาะห์นะเพราะนั้นอ่านกุรอานก็ยังต้องอ่านอยู่หมดรอมฎอนไปแล้วก็ยังต้องอ่านอยู่เพราะแน่นอนผลบุญมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมตามที่เรารับทราบและอีกอย่างนึงเนี่ยนะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่เมื่อคืนพอดีไปบรรยายที่พัฒนาการเขายกหะดีษบทนี้มาผมว่าดีนะเป็นหะดีษสั้นๆคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนชั่วโมง3ใช่ไหมวันนี้สลับนิดหนึ่งไปเรียนชั่วโมง3คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านพวกเราเป็นได้หมดเลยครับทุกคนเป็นคนดีได้หมดเลยเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่ดีที่สุดจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดไม่ใช่นบีบอกคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานคือคนที่ศึกษาอันกุรอานวะอัลละมะฮูและสอนอันกุรอานวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเราสามารถเป็นคนดีที่สุดได้บางทีผมก็พูดเล่นๆกับเด็กๆกันนะมาบอกครูเนี่ยเป็นคนดีที่สุดเอ้าทำไมอ่ะก็ครูตั้งแต่จบจากอินเดียมาปี40จนกระทั่งทุกวันเนี่ยครูยังสอนกุรอานตอนเย็นอยู่เลยดีป่ะล่ะเพราะหะดีษนบีบอกอย่างนี้ไงเพราะนั้นถ้าใครอยากเป็นคนดีต้องทําไมอ่ะเรียนกุรอานแล้วสอนกุรอานด้วยนี่สอนกุรอานเนี่ยเราเอาจะบอกว่าเราจะไปสอนใครเพราะเราไม่ได้มีโรงเรียนแล้วเราก็ไม่ได้สอนตามโรงเรียนผมเคยแนะนําไปแล้วว่าเวลาสอนเนี่ยเราสอนใครอ่ะก็ไอ้สอนคนที่มันอยู่กับเราอ่ะหลานเราลูกเราเอาตั้งแต่ลูกก่อนพอลูกเสร็จมันก็ต้องมีหลานแหละใช่มั้ยเอาหลานเสร็จก็จะมีเหลนต่อมาถ้าเรายังอยู่ถึงอ่ะนะก็สอนกุรอานสอนเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไร1อักษร10ความดีเขาได้บุญเราก็ได้บุญถ้าเขาอ่านออกพวกเรายิ่งได้บุญด้วยเพราะอะไรเพราะมันก็จะมาเข้าหะดีษที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่ชี้นำให้คนเขาทำความดีเขาจะได้ผลบุญเสมือนคนคนนั้นด้วยเขาได้ความดีเราก็ได้ด้วยเขาอ่านออกเขียนได้เราก็ได้บุญด้วยแล้วมันก็จะไปเข้าข่ายอะไรอีกอินมุนยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์ไงในยามที่เราไม่มีตัวช่วยอื่นแล้วในหลุมฝังศพมี3ตัวช่วยเท่านั้นที่นบีบอกใช่มั้ยซอดะกอฮ์ยาริยะความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ลูกที่ดีขอดุอาให้เพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกินบุญเก่าของเราอ่ะใช่มั้ยก่อนที่เราจะไปกินบุญเก่าของเราในหลุมฝังศพทำไว้ก่อนสิครับต้องทำไว้ก่อนทำไว้ตอนนี้ก่อนต้องสะสมเอาไว้อย่าไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าใช่มั้ยอย่าไปคิดว่าคนข้างหลังมันจะทำให้อย่าเพิ่งถูกต้องฮะตัวเขาเองจะยังไม่รอดเลยแล้วเราจะไปพึ่งอะไรเขาได้อะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรายังมีลมหายใจผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆว่าเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนยังมีอยู่คือการมีลมหายใจนี่แหละครับการมีชีวิตอยู่เพราะนั่นคือโอกาสที่เราจะทำความดีได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้รีบทำเลยและยิ่งหลายๆคนอายุเกินครึ่งมาแล้วรวมคนพูดด้วยเกินครึ่งมาแล้วพอเกินครึ่งมาแล้วทำยังไงอ่ะเรื่องยิ่งคิดให้เยอะเขาเรียกว่ามันใกล้อะไรละใกล้จุดหมายปลายทางแล้วใกล้จุดหมายปลายทางแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจะยิ่งแข็งแรงขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะยิ่งอายุยืนยาวขึ้นไม่เราใกล้ตายมากขึ้นเราใกล้ที่จะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญการเตรียมความพร้อมเราเนี่ยคือคนเดินทางตามที่นบีบอกแล้วบางท่านก็เดินทางไม่มันเกินครึ่งมาแล้วแปลว่าเรากำลังจะถึงจุดหมายปลายทางของเราเพราะฉะนั้นไอ้เวลาที่ยังเหลืออยู่ต้องทําไมสะสมไว้ให้เต็มที่ครับทําอะไรได้ทําเห็นอะไรที่มันเป็นความดีทําเลยเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นมันคือผลงานของเราครับ
แล้วมันจะเป็นตัวช่วยของเรามันจะไปเป็นเพื่อนเราในหลุมฝังศพมันจะไปเป็นผลงานที่ดีสำหรับเราถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่มีใครเลยนะหวังดูอาจากคนข้างหลังมันนึกได้มันก็ขอให้พอมันลืมเราก็อดใช่ไหมล่ะพอมันลืมเราก็อดถ้ามันนึกได้นึกได้เนี่ยย้อนฉันเพิ่งเสียไปได้3เดือนบอกว่าไอ้ช่วงแรกๆยังนึกได้หรอกยังไงก็นึกได้เพราะว่าช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่เขาเรียกกำลังหมายจะบอกว่ากำลังอะไรกำลังกระฉับกระเฉงกันอยู่ก็ไม่รู้และเสียใจด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่เราจะต้องมีการเรื่องของฟารอเอสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของมรดกด้วยมันก็ยังอยู่ในภาวะที่ทุกคนก็ยังนึกถึงผู้ตายอยู่แต่พอวันเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยมันเริ่มที่จะลืมเลือนไปใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าเอาละเราก็หวังว่าเขาจะเป็นคนดีนึกได้ดูอาให้เราแต่ที่แน่ๆเราทำไว้ให้ตัวเราเองก่อนเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำได้แน่ๆคือกุรอานนี่แหละครับชีวิตในดุนยาก็จะมีบารากัตในโลกอาคิเราะห์ก็เป็นตัวช่วยมันก็จะไปเป็นสักขีพยานให้กับเราในวันกิยามะห์ท่านนบีจึงบอกว่าอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมันกิยามะห์ชะฟีอัลลิอัศฮาบิฮิท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานกันให้เยอะๆนะเพราะอันกุรอานมันจะเป็นสักขีพยานสำหรับพวกท่านในวันกิยามะห์เพราะนั้นอ่านกุรอานถึงบอกว่าอ่านกุรอานเนี่ยมันก็คือตัวช่วยที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับเราไม่มีโอกาสทำอย่างอื่นเหมือนคนอื่นก็จริงแต่อ่านกุรอานทุกคนทำได้หมดคนรวยอ่านกุรอานได้ไหมได้คนจนอ่านอันกุรอานได้ไหมได้คนใบ้อ่านกุรอานได้ไหมได้ไหมได้ไม่เป็นไรเขาอ่านใบ้ของเขาอย่างนั้นแหละถ้าเขาอ่านได้ก็แปลว่าคนตาบอดจะอ่านกุรอานได้เลยเห็นปะอ่านเพาะด้วยอ่านเพาะเลยเห็นไหมที่เราฟังคลิปเขาอะหลายท่านผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีหลายท่านอ่านกุรอานเพาะเห็นไหมแสดงว่าอ่านกุรอานเนี่ยทุกคนทำได้หมดเลยจะมาบอกว่าฉันทำไม่ได้คนพิการอ่านกุรอานได้ไหมก็ได้มีที่บางทีคนที่เราคิดว่าเขาเสียสติอะแต่ก่อนถ้าเขาจะเสียสติเขาอ่านกุรอานมาแล้วปรากฏว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ปรากฏไอ้ความทรงจำเก่าๆของเขามันทำให้เขาอ่านกุรอานบางทีอ่านเพาะกว่าคนโดยปกติทั่วไปเห็นไหมล่ะก็เห็นอยู่ก็แสดงว่าอันกุรอานเนี่ยอ่านได้ทุกคนครับแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นบารากะห์มันเป็นความจำเริญที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นท่านนบีจึงเตือนว่าอย่าให้บ้านของเราเนี่ยว่างเว้นจากการอ่านอันกุรอานเด็ดขาดเพราะบ้านถ้าไม่มีการอ่านกุรอานบ้านมันจะเหมือนอะไรเหมือนกุโบไงใช่ไหมล่ะแต่เราก็แปลกนะพอเข้ากุโบจะอ่านกุรอานกันเชียวแหละแล้วในบ้านน่ะในบ้านทำไมไม่อ่านล่ะเขาให้อ่านในบ้านอากูบดให้ทำอะไรขอดุอาพอไปเข้ากูบดให้สลามชาวกูบดอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาริมินัลมุมินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนขอความสันติจงมีแด่ชาวกูบดทั้งหลายและอินชาอัลลอฮ์เราจะตามท่านไปแล้วก็ขอดุอาไปสิอัลลอฮุมักฟิรละฮุมวะฮัมมุวาฟิอะไรว่าไปเขาให้เราไปขอดุอานี่เราก็ขยันไปทำอย่างอื่นกันจังเลยนะที่ในบ้านล่ะในบ้านไม่ทำแปลกเนาะในบ้านไม่อ่านกุรอานเพราะนั้นฮะดิษนบีบอกงี้ลาตัจอาลูบูยูตะกุมมากอบิรออย่าได้ทำบ้านของพวกท่านให้เหมือนกับกุโบสยังไงอ่ะก็คือไม่มีเสียงอ่านกุรอานเลยนั่นแหละไม่มีเสียงอ่านกุรอานเลยแล้วถ้ายิ่งอ่านกุรอานแล้วก็ซูรอบางซูรอเนี่ยก็เป็นซูรอที่ถือว่าปกป้องตัวเองปกป้องเราให้พ้นจากชัยฏอนได้นบีบอกว่าอินนัชชัยฏอนยันฟิรุมินันบัยติลลาดีตุกรออูฟีฮิซูเราะตุลบะกะเราะห์ชัยฏอนเนี่ยมันจะหนีออกจากบ้านที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์แสดงว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์อ่านให้เยอะอ่านให้เยอะ286อายะห์ก็เยอะอยู่แล้วนะแปลว่ามีโอกาสเราอ่านบ่อยๆนะมีโอกาสเราอ่านบ่อยๆอินชาอัลเลาะห์ครับมันจะได้เป็นการหนึ่งทำให้เราใจสงบเพราะอ่านกุรอานเนี่ยผมจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดในรายละเอียดอะไรเยอะเกี่ยวกับอ่านกุรอานเพราะทุกท่านอ่านประจำแล้วเราซึมซับเรามีความสุขกับการอ่านอันกุรอานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเอามาทวนกันอีกทีนึงว่าเมื่อมันสำคัญเมื่ออ่านแล้วมีความสุขเราต้องอ่านกันบ่อยๆและที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าในบางซูเราะห์เนี่ยมันก็จะเป็นซูเราะห์ที่สามารถปกป้องเราให้พ้นจากชัยฏอนได้อย่างซูเราะห์บะเกาะเราะห์เพราะนั้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็ได้อ่ะเราอ่านซูเราะห์อื่นบางทีมันเยอะเราก็ไม่คุ้นแล้วยิ่งบางซูเราะห์มันอ่านยากเหมือนกันนะอ่านไปอ่านมาตกลงไม่ถูกหรือผิดก็ไม่รู้เพราะสระมันก็งงๆอยู่เพราะนั้นเลือกอ่ะกุรอานก็ต้องเลือกด้วยนะเลือกกุรอานที่อ่านง่ายๆถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เน้นจำผมแนะนำไอ้กุรอานที่เป็นของฮินดีก็คือกุรอานโบราณเลยอ่ะที่เล่มใหญ่ๆอ่ะเพราะตัวมันใหญ่แล้วสระมันออกค่อนข้างจะเขียนชัดเจนอันนี้เขาเรียกนุสคอฮินดีอ่ะหมายถึงว่ามันเป็นของคือแบบของอินเดียเขา
แต่ถ้าเป็นของที่ซาอุดีแจกเนี่ยบางทีมันมีขีดตรงนู้นขีดตรงนี้ไอ้เราก็ไม่รู้ไอ้ขีดเนี่ยมันสระหรือไม่ใช่สระใช่มั้ยล่ะนั่นแหละบางทีมันก็จะลําบากเรานิดนึงยกเว้นว่าเรามีพื้นอยู่แล้วไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเราคุ้นชินกับมันไม่ว่ากันนะหรือบางทีก็กุรอานที่เราซื้อเมื่อก่อนที่เคยอุดหนุนตามช่องต่างๆนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นก็ได้เพราะอันนั้นรู้สึกว่าเขาจะใช้นุสคอฮินดีเหมือนกันก็คือตัวสระชัดเจนแล้วก็ตัวอักษรคือพูดง่ายว่าไม่มีลีลาเยอะพอไม่มีลีลาเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราดูง่ายแต่ถ้ามีลีลาเยอะเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจตกลงอันนี้ออกเสียงหรือไม่ออกเสียงเพราะนั้นเอาที่เราคล่องเอาที่เราสบายใจอ่านแล้วสบายใจสบายตาเพราะมันอย่าลืมนะว่าถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยพืชไปหมดเลยเนี่ยไม่อยากจะวางใช่ไหมเหมือนหนังสือภาษาไทยเราก็เหมือนกันพอเปิดมาเต็มหน้าพืชเลยใครอยากอ่านนะเขาถึงได้แซวไงว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน3บรรทัดอ่ะเพราะอะไรเพราะบางทีมันไม่น่าอ่านแต่ถ้าว่ามาขยับให้มันเป็นช่องไฟให้ดีให้มันดูน่าอ่านเหมือนกันพอมีสีสันมันก็ช่วยเราได้แต่จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องอ่านเพื่อให้เราได้รับผลบุญจากการอ่านเพราะอย่าลืมว่า1อักษรคือ10ความดีแล้วเป็นสักขีพยานในวันกิยามะเป็นตัวช่วยเราในวันกิยามะแล้วถ้ามากไปกว่านั้นคือเรียนและสอนอัลกุรอานคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูเรียนและสอนอัลกุรอานจะทำให้ชีวิตของเรามีบารากะห์มีความจำเริญเพราะอ่านกุรอานเนี่ยท่านคือกะลามุลลอฮ์กุรอานคือกะลามุลลอฮ์คือดำรัสของอัลลอฮ์เมื่อเป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าอ่านก็ได้บุญแล้วอัลกุรอานความพิเศษเป็นคัมภีร์เล่มเดียวนะที่อ่านแล้วได้บุญเล่มอื่นไม่ถูกนับนะอินญีลไม่เตารอตไม่ซะบูรไม่แต่อัลกุรอานนับอ่านกุรอานจึงได้ผลบุญและอันกุรอานก็เป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อัลลอฮ์บอกว่าเราจะรักษามันไว้ยันกิยามะห์อันอื่นไม่มีแล้วอันอื่นที่เขาบอกว่านั่นอันนั้นเป็นของแท้อะไรแต่ตามหลักการเราถือว่าอันนั้นไม่ใช่แล้วถูกเปลี่ยนแปลงถูกแก้ไขถูกอะไรไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเรายึดถือตามอันกุรอานแค่นั้นแล้วเราก็อ่านกุรอานเพื่อให้ได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมากไปกว่านั้นคือถ้ามีโอกาสก็สอนด้วยสอนด้วยเพราะเราจะได้เป็นคนดีไงคนดีต้องเรียนกุรอานและทำไมสอนกุรอานเรียนกุรอานและสอนกุรอานนะแต่ว่าคือเรียนและสอนหมายความว่าไงหมายความว่าเอาเท่าที่เราได้นะไม่ใช่โอ้โหงั้นเราต้องไปเรียนกอรีกันแล้วแหละไม่ใช่นะคนละเรื่องนะเรียนกอรีเนี่ยเขาไปเรียนอ่านให้เพาะมีท่วงทำนองแต่เราเรียนเพื่อให้อ่านออกเพื่อให้เราเข้าใจเพื่อให้เราได้รับผลบุญเพราะนั้นการอ่านเนี่ยมันอาจจะลำบากบ้างอะไรบ้างยังไงก็ได้บุญอย่างที่เราเคยเรียนผ่านหะดีษมาแล้วใช่ไหมท่านนบีบอกว่าอันมาฮิรุบินกุรอานเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ชำนาญช่ำชองกับการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมาอันกิรอมินบารอรอมาอัสซาฟารตินกิรอมินบารอรอแปลว่าเขาจะได้ไปอยู่ร่วมกับบรรดามาลาอิกะนั่นหมายถึงวันกิยามะกลุ่มของเขาคือกลุ่มพิเศษไม่ว่ากันเพราะเขาอ่านดีอ่านเพราะอ่านถูกต้องอย่างอิหม่ามทั้งหลายเห็นไหมเปิดมาเนี่ยโหเราอยากจะเป็นมะมุมเขาเหลือเกินนะแต่มันอยู่ไกลกันอะ อยู่ไกลกันก็ไม่ต้องนะฟังอย่างเดียวพอนะอย่างเงี้ยเขาคือนี่พวกกลุ่มพิเศษ VIP แต่อีกกลุ่มนึงอะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยท่านนบีบอกว่าคนที่อ่านอัลกุรอานด้วยความเขาเรียกด้วยความลำบากด้วยความยากลำบากความหมายก็คือว่าเราก็โหนี่พยายามมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยยังเพิ่งจะได้ครึ่งหน้าเองเนี่ยมูตัดนั่งสะกดอยู่อลิฟอาลามสุกูลอั้นอัลอัลบางทีบางคนก็ลำบากกันนะยิ่งไออัลอัลเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมบางทีก็ออกเสียงยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเทียบเคียงจากอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเราไปดูนักข่าวมันอ่านเห็นไหมเอาอยู่เนี่ยมันน่าจะเอาลิ้นออกมาขูดยังไงไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้ยากนะจริงๆไม่ได้ยากจริงๆแล้วพวกเนี่ยไอ้ตามสำนักข่าวพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องจ้างคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปด้วยจะได้รู้ออกเสียงยังไงอัลยากไหมอัลลิฟอัลลามสุกุลอัลอัลแค่นี้เองของเขายังไงอัลเดี๋ยวหาว่าเขาจริงๆแล้วภาษามันไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่ว่าก็ต้องฝึกกันหน่อยเอ้าแหมนี่แล้วทีสลามอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มชัดแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวนี้สลามยังชัดเลยแปลว่าพัฒนาได้ไอ้เอาเนี่ยกลายเป็นอั้นก็ได้เพราะขนาดสลามเมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อเลือกตั้งสักสมัยนู้นเลยก็ได้นักการเมืองว่าอะไรมาให้สลามเนี่ยเรารู้เลยอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันให้สลามไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้เริ่มเหมือนละเริ่มเนียนแปลว่าฝึกฝนมาดีฝึกฝนมาดีอ้าวงั้นอ่านกุรอานนะครับให้ชีวิตมีบารากะห์มีความเจริญประการที่2นะครับ
ประการที่สองรู้สึกว่าวันนี้คือคืนยังนะมาหลังรอมฎอนด้วยหรือเปล่าหลังรอมฎอนด้วยนะรู้สึกเราคือคืนอันที่สองนะครับอันที่สองที่จะทำให้ชีวิตมีบารักะมันคู่กันความจำเริญจะเกิดขึ้นกับชีวิตก็ต่อเมื่อเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นอันที่สองคืออัตตักวาวันอีมานยำเกรงต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่ออัลลอฮ์การยำเกรงต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำให้บารักะทำให้ความจำเริญมันเกิดพูดง่ายๆว่าการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นบารักะจากอัลลอฮ์เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์และความช่วยเหลือหรือการเมตตาจากอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพวกเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์พวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์อ้าวลองดูเนี่ยเวลาเขาเรียกฝนไม่ตกใช่ไหมเขาให้ทำอะไรนะนมาดขอฝนใช่ป่ะพอนมาดขอฝนเนี่ยทุกคนต้องมารวมตัวกันแล้วทุกคนต้องมีจิตใจที่แน่วแน่เหมือนกันว่าขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการช่วยเหลือมันถึงจะเกิดเพราะนั้นในภาพรวมก็คือว่าทุกคนจะต้องเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสมมุติว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยฝนแล้งพวกเราทำการเกษตรปลูกอะไรปลูกข้าวปลูกทำนาทำการเกษตรอะไรก็แล้วแต่มันต้องการฝนต้องการน้ำถ้าฝนไม่ตกจบเลยตายสถานเดียวเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนคิดเหมือนกันมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เหมือนกันยำเกรงต่ออัลลอฮ์เหมือนกันและเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือเหมือนกันไม่ยัตตะกิลลายะจัลละฮูมักรอยาใช่ไหมใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์หาทางออกให้เมื่อเรามั่นใจอย่างนี้การช่วยเหลือมันก็ตามมายัตตะกิลละคือตักวาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วก็อีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกงี้วะลาอันนะอะห์ลันกุรออามะนูวัตตะกอละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมมินัสซะมาอิวัลอัรฎ์ถ้าหากว่าคนในหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นคนที่ศรัทธาเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งริสกีจากฟากฟ้าและแผ่นดินให้แปลว่าต้องมีตักวาต้องมีอีมานอันนี้คือภาพใหญ่ที่หมายถึงคนทุกคนแต่ถ้าเราจะเอาภาพนี้มาใช้กับตัวเราก็ได้หมายความว่าถ้าเราต้องการความช่วยเหลืออยากจะให้ชีวิตเรามีบารักะห์มีความจำเริญได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์1เราต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์2เราต้องอีหม่านต่ออัลลอฮ์แปลว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราได้เพราะนั้น2อย่างแต่ถ้าเป็นภาพรวมก็คือคนในสังคมทุกคนคิดในทางเดียวกันหมู่บ้านแห่งนั้นตำบลนั้นก็จะเป็นไปด้วยตำบลที่มีบารักะห์มีความจำเริญในทางตรงกันข้ามล่ะในทางตรงกันข้ามถ้าไม่สนใจไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ไม่ตักวาต่ออัลเลาะห์ไม่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออาซาบแน่นอนการลงโทษที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าคนส่วนใหญ่เป็นคนดีทั้งหมดอาซาบไม่เกิดแต่ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นคนเลวทั้งหมดเตรียมตัวได้ถึงแม้ว่าจะมีคนดีอยู่บ้างในกลุ่มของคนเลวเหล่านั้นก็ตามยังไงการลงโทษมาแน่แต่จะมาเมื่อไหร่ยังไงว่ากันอีกเรื่องและนำซ้ำถ้าหากว่าไอ้คนดีคนนั้นมันไม่ทำงานมันไม่ทำอะไรเลยมันอยู่เฉยๆมันเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของมันการลงโทษจะเกิดขึ้นที่ไอ้คนนั้นแหละก่อนเพราะอัลลอฮ์เตือนสติพวกเราเอาไว้ใช่ไหมว่าจงระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดกับผู้ปฏิเสธแต่เพียงลำพังแต่มันจะเกิดกับคนดีไปด้วยย้อนหลังกลับไปเนี่ยรุ่นทุกท่านเนี่ยผมมั่นใจว่าข่าวนี้มีอยู่แล้วภูเก็ตเกิดสึนามิแขกตายไหมดีไม่ดีโดนก่อนเลยเพราะอะไรอ่ะเรารู้ในรายละเอียดอยู่แล้วเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันขัดต่อหลักการศาสนาแล้วสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ก็ล้างไงล้างนั่นแค่เตือนนะเราเนี่ยยังได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเป็นประชาชาติรุ่นสุดท้ายเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการลงโทษมันถึงไม่ได้มาแบบล้างเลยถ้าหากว่าเป็นคนรุ่นก่อนๆเห็นมั้ยสมัยนบีนัวน้ําท่วมโลกอยู่บนเรือเท่านั้นที่รอดสมัยนบีอะไรนบีลูตพลิกแผ่นดินมากับนบีลูตเท่านั้นที่รอดเพราะนั้นจะเห็นชัดว่าเป็นแบบนั้นแต่สมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นยังไงด้วยความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เพราะเป็นนบีท่านสุดท้ายไม่มีนบีหลังจากนี้แล้วมัลลานบียาบาดะไม่มีนบีหลังจากนบีมุฮัมมัดอีกแล้วเพราะฉะนั้นบทบัญญัติของนบีมุฮัมมัดก็ยังต้องถูกใช้ยันกิยามะไอการถูกลงโทษก็ต้องมีบ้างไอการที่มีบาละมาก็ต้องมีบ้างแล้วให้นึกว่าบาละมันคืออะไรมันคือการสะกิดเตือนคนที่เป็นทั้งผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธนั่นแหละคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องได้ข้อคิดว่าอัลลอฮ์เตือนแล้วเพราะนั้นเราต้องคิดแบบนี้เวลาเราโดนบาละโดนบลอใช่ไหมภาษาชาวบ้านเรียกบลอนะภาษาอาหรับเขาเรียกบาละอุนหรืออิบติลาอุนเนี่ยเวลาเราโดนสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เราได้ฉุกคิดว่าเราทำอะไรหรือว่า
ปฏิบัติตัวไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายอย่าเพิ่งไปโวยวายว่าโอ้โดนอีกแล้วอะไรแล้วก็กูอะไรกันอะไรกับกูบางคนก็ปากไวเหลือเกินนะเขาให้กล่าวยังไงก่อนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะแล้วก็ตั้งเพราะจริงๆแล้วไอ้ประโยคต่างๆเราเนี่ยเหมือนเราได้อะไรสักอย่างเราบอกอัลฮัมดุลิลละห์มันสะกดตัวเราไงสะกดตัวเราว่าไอ้ความดีงามทั้งหลายที่เกิดขึ้นความสุขสบายที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆที่เราได้รับอัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าอัลเลาะห์ให้แต่ถ้าเราโอ้เป็นไงโอ้โหเนี่ยกูบอกแล้วให้มึงทำอย่างเงี้ยมึงถึงได้ไงเนี่ยมันก็จะมีอีกเหมือนกันถ้าเราไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์มันก็จะไปอีกแบบนึงเหมือนกันเวลาเราถูกทดสอบเวลาเรามีบาละมีอะไรมาเกิดขึ้นเราบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเตือนตัวเราเตือนไอ้คนที่เอาข่าวมาให้เราด้วยว่าให้ตั้งสติให้ดีว่าอัลเลาะห์มีสิทธิ์ทดสอบนะเราจะได้ไม่เสียอีหม่านไม่ใช่โอ้โหเอาโดนอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันเพิ่งโดนไปเองไม่ใช่เหรอมันเป็นซะอย่างนั้นใช่มั้ยอย่าเพิ่งไปอะไรนะครับเพราะว่าเราคือผู้ศรัทธานึกเสมอเราคือผู้ศรัทธาเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาถูกทดสอบอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมื่อได้รับสิ่งที่เป็นความดีอัลฮัมดุลิลละห์เรามีคําพูดเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อเตือนสติเราไงเพื่อเตือนสติเราว่าเราคือกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เราคือบ่าวของอัลเลาะห์จะได้ไม่เหลิงจะได้ไม่ชะล่าใจและจะได้มีความสุขกับชีวิตใช่มั้ยคือพูดง่ายๆว่ามันจะได้ทําใจได้จะได้ทําใจได้คนน่ะทําใจได้ก็ไม่เครียดใช่มั้ยล่ะเรารู้อยู่แล้วว่าบททดสอบเหล่านี้หรือไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้นึกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะมันเกิดขึ้นกับคนตั้งมากมายมันเกิดขึ้นกับคนตั้งหลายคนถามว่าอ้าวแล้วเค้าผ่านไปยังไงล่ะเค้าผ่านไปยังไงถ้าเค้าเป็นผู้ศรัทธาเค้าก็ผ่านไปได้ด้วยกับอีหม่านแต่ถ้าเค้าเป็นผู้ปฏิเสธเค้าก็จะมีความคิดอีกแบบนึงเราจะเอาแบบไหนล่ะเราต้องแบบผู้ศรัทธาสิต้องผ่านไปให้ได้นะครับเพราะนั้นตักวาอีหม่านต้องคู่กันแล้วการช่วยเหลือบารากะห์ความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับประการต่อมาสิ่งที่นำมาซึ่งบารากะห์ความเจริญในชีวิตเวลาจะกินอะไรเวลาจะทำอะไรเวลาจะเริ่มต้นสิ่งใดที่เป็นความดีให้เรากล่าวบิสมิลลาห์นั่นแปลว่าการกล่าวบิสมิลลาห์นำมาซึ่งบารากะห์ซึ่งความจำเริญถามว่ากินอาหารเราก็กินเหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมมุสลิมก็กินไม่ใช่มุสลิมก็กินแต่มุสลิมกินแล้วได้บารากะห์ได้ความจำเริญกินแล้วได้ผลบุญในขณะที่คนอื่นเขากินแล้วเขาไม่ได้ผลบุญเพราะอะไรเพราะเรากินบิสมิลลาห์ด้วยนามอัลลอฮ์เราทำงานเราลงมือทำงานเราออกจากบ้านชาวบ้านก็ออกจากบ้านเหมือนกันนั่นแหละนะเขาจะไปไหนมาไหนเขาก็ออกจากบ้านแต่เราออกจากบ้านด้วยการกล่าวอะไรบิสมิลลาห์ถ้าเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ดูอาต้นอื่นเลยพอเราท่องแล้วไม่จำพยายามท่องมาหลายปีแล้วมันไม่จำเว้ยเอาไงล่ะบิสมิลลาห์ถ้าเรารู้ว่านั่นคืองานดีให้เริ่มต้นด้วยการกล่าวบิสมิลลาห์แต่ถ้าเราได้ดูอาด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะอย่างออกจากบ้านใช่ไหมบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แปลว่าด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์ไม่มีพลังอำนาจใดๆนอกจากพลังอำนาจของพระองค์เท่านั้นอันนี้ก็คือดูอาที่เราออกจากบ้านกันออกจากบ้านแต่ถ้าหากว่าโหมันไม่จำแล้วรุ่นนี้นะไอ้ตอนเล็กๆ เราก็ไม่ได้เรียนบิสมิลลาห์แต่ใครยังพอได้ท่องไปหรือต้นอื่นก็เหมือนกันต้นอื่นหมายถึงว่าเวลาทำอย่างอื่นก็เหมือนกันอ่านกุรอานบิสมิลลาห์ก่อนรับประทานอาหารบิสมิลลาห์ยิ่งก่อนกินข้าวต้องบิสมิลลาห์ให้ดีนะเพราะถ้าไม่งั้นนะชัยฏอนมันแย่งไปหมดอ่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีกินมา3จานแล้วมันยังเฉยอยู่เลยเงี้ยแสดงว่าอะไรชัยฏอนมันเอาไปกินหมดเพราะนบีเคยเตือนใช่มั้ยท่านนบีเตือนเรื่องการกินเตือนเรื่องการกินว่าให้กล่าวนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้กล่าวบิสมิลลาห์ให้กินด้วยมือข้างขวานี่ซุนนะห์นบีทั้งนั้นเลยนะรับประทานอาหารด้วยมือข้างขวาก่อนรับประทานอาหารกล่าวบิสมิลลาห์และอย่าใช้มือซ้ายแต่บางคนถนัดซ้ายทำไงอ่ะตีมือใช่อันนี้ผมเห็นด้วยนะแต่เขาบอกคือเราคนวัยเดียวกันไงคนที่ยังทันกันว่าเขาสอนกันแบบนี้แล้วเขาจำแต่ถ้ามาสอนกับคนรุ่นนี้เขาก็จะบอกว่าป่าเถื่อนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยนี่ป่าเถื่อนเนี่ยล้าหลังนู่นนี่นั่นนี่ไงมันจะเป็นแบบนั้นไปเพราะอย่าลืมนะว่าเอาไปดูรูปแบบนบีทำไมนบีให้ตี10ขวบนบีบอกถ้าไม่นมาดยังต้องตี10ขวบโตยังก็โตแล้วนะแต่ยังคุมได้ไหมยังคุมได้แต่ถ้าเกินจากนั้นมาไหร่จะคุมไม่ได้แล้วพอคุมไม่ได้ตอนนี้ไม่ต้องตีครับเพราะอะไรมันไม่อยู่ให้ตีมันไม่อยู่ให้ตีเพราะนั้นถึงบอกว่าโดยหลักการของศาสนาแล้วก็ในวิธีการสอนของนบีเนี่ยก็มีการทำโทษนะมีขู่มีทำโทษมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่ยังไม่อักเก็นบาเล็กเพราะเขายังไม่รู้แต่เวลาเขาโตแล้วอันนี้เราใช้เหตุผลได้ใช้คุยกันปกติได้แต่เล็กๆเนี่ย
มันมีคำพูดอยู่ซึ่งผมก็ว่าดีนะเคยเขามีเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่บางท่านเขาบอกว่ากูไม่รู้อะจิตวิญญาณจิตวิทยาเป็นยังไงกูรู้อย่างเดียวใช้ไม้แล้วมันกลัวเออพอมาคิดดูคนสมัยก่อนเขาก็ทำถูกนะเพียงแต่ว่าเอามาใช้กับสมัยนี้ไม่ได้สมัยนี้ไม่ได้คือเขาตีเลยพอตีปุ๊บเนี่ยเอาละตีแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเกิดมันจำเลยว่าไม่ได้กินมือข้างซ้ายไม่ได้พอจะกินปุ๊บมันนึกได้มันเจ็บไงแล้วถ้าหากว่ามันกินอีกแล้วมันโดนอีกนะมันโดนสัก3ทีแล้วไม่กล้าแล้วมันบางทีมันก็ต้องมีเหมือนกันเนาะแต่ว่าบางทีอย่างที่ว่านะฮะว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนบางครั้งเราก็ต้องเค้าเรียกอะไรนะต้องผ่อนบ้างต้องปรับตามกันบ้างเพื่อให้มีการยอมรับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยพอการยอมรับไม่เกิดมันก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวมันจะกลายเป็นการต่อต้านนะครับเอาว่าเราก็ให้เป็นที่ปรึกษาแล้วกันเพราะเรานี่มาอยู่ข้างบนไปแล้วให้ปรึกษาให้คนกลางๆเขาเพื่อให้เขาไปดูแลข้างล่างของเขาก็ตีบ่อยๆเดี๋ยวมันไม่อยู่ให้ตีใช่ไหมเพราะนั้นบิสมิลลาห์อย่าลืมนะเข้าบ้านเราก็ให้สลามท่านนบีบอกว่าคนที่เข้าบ้านไม่ให้สลามคนที่กินอาหารไม่บิสมิลลาห์ชัยฏอนยิ้มเลยหวานกว่างานเนี่ยมึงเข้าบ้านไม่ให้สลามมันก็จะอยู่กับเราด้วยกินอาหารไม่บิสมิลลาห์มันก็กินกับเราด้วยแต่ถ้าหากว่าเราลืมล่ะเราลืมนึกได้ฮะบิสมิลลาฮิฟีอัลวะลิฮิวะอาคิริฮิหรือบิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูวะอาคิรอฮูบิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูวะอาคิรอฮูแปลว่าตั้งแต่ต้นยันจบเอามาให้หมดเอาคืนกลับมาชัยฏอนไม่ให้แล้วไม่แบ่งเพราะนั้นในหะดีษนบีบอกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามอิดาดะคอลัรอญุลุบัยตะฮูฟะซะกะรัลลอฮะตะอาลาใครก็ตามที่เข้าบ้านแล้วนึกถึงอัลเลาะห์อินดะดูคูลิฮีวะอินดะตออามิฮีหมายความว่าเข้าบ้านให้สลามกินก่อนกินอาหารกล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็ละชัยฏอนก็จะบอกกับพวกมันบอกว่าลามาบีตะละกุมวะลาอาชาไม่มีที่พำนักสำหรับพวกเจ้าเอ้ยพวกเราไม่มีที่อยู่แล้ววันนี้พวกเราไม่มีอาหารกินแล้วเพราะอะไรเพราะเจ้าของบ้านเขากันตัวเองเอาไว้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันเป็นเรื่องจริงเพราะนบีบอกเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าไอเราเนี่ยคงไม่เท่าไหร่เราก็ต้องสอนลูกหลานของเราเพราะเขายังเล็กอยู่บางทีเขาก็ลืมเราก็เอาบิสมิลลาห์ก่อนเหมือนกับที่นบีสอนซอฮาบะห์ที่ยังเล็กอยู่ใช่ไหมกุลบิสมิลลาห์แล้วก็เขาเรียกนะซัมมิลลาห์กุลบียามีนิกท่านนบีบอกว่าจงกล่าวนามของอัลเลาะห์และกินด้วยมือข้างขวาของเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนไม่กี่ครั้งแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จำยิ่งคนถนัดขวาอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าถนัดซ้ายอาจจะต้องหลายรอบหน่อยเพราะบางคนเขาถนัดซ้ายเพราะวันทีมันเผลอไงถนัดซ้ายมันถนัดกว่าแต่ถ้าหากว่าเขาฝึกขวาเรื่อยๆเรื่อยๆในการกินก็เขาจะได้สองอย่างเลยได้เปรียบด้วยนะเวลาใช้งานก็ได้ทั้งสองมือเลยแต่ที่แน่คืออย่าลืมแล้วกันว่านี่คือสุนนะนบีเพราะนั้นวัยดาดะคอลาฟาลัมยัสกุริลละอินดาดูคูลิฮีแต่ถ้าเข้าบ้านแล้วไม่ให้สลามคือจะมีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ไม่ต้องไปสนใจอัสสลามุอะลัยกุมมาเลกาเขาก็อยู่ก็ให้สลามเขานะมีคนอยู่แล้วไม่มีคนอยู่ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราเข้าบ้านไม่ให้สลามชัยฏอนมันก็ยิ้มหวานนี่อัดรอกตันมาบีตะอัดรอกตุมุนมาบีตแปลว่าพวกท่านทั้งหลายมีที่นอนแล้ววันนี้วะอิซาลัมยัสกุริลลาฮะตะอาลาอินดะตามิฮิและไม่กล่าวบิสมิลลาห์เวลากินข้าวด้วยอัดรอกตุมุนมาบีตะวัลอาชะแม่วันนี้ได้2อย่างเลยมีอะไรมีห้องพักด้วยแล้วมีอาหารค่ําให้ด้วยนะตังก็ไม่จ่ายนะธรรมดาเราไปพักโรงแรมมันต้องจ่ายตังใช่มั้ยเช็คอะไรเช็คอินแล้วก็มีอาหารเช้าเลี้ยงมื้อหนึ่งอันนี้ตังก็ไม่จ่ายนะพักกับเราด้วยแถมเอาอาหารเราไปด้วยเพราะนั้นเราต้องกันตัวเราเองการกล่าวบิสมิลลาห์และใช้ในหลายๆที่นะครับไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวนะทุกอย่างที่เป็นความดีที่อย่างที่นบีบอกว่าการงานใดก็ตามที่มันเป็นการงานที่เราหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วปรากฏว่าการงานอันนั้นมันไม่ได้ถูกกล่าวนามอัลลอฮฺในการเริ่มต้นการงานอันนั้นถือว่ามักตัวมินันบารอกะแปลว่าขาดหรือว่าไม่ได้รับบารากะห์หรือความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราถึงต้องอ่านยกเว้นอ่านกุรอานเขาให้กล่าวอะไรอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเพราะอ่านกุรอานนบีอันกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าอิซากะรอตันกุรอานฟัสตะอิซบิลลาห์เมื่อเจ้าอ่านอัลกุรอานให้กล่าวขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมถ้าเราขึ้นกลางซูเราะห์แต่ถ้าเราขึ้นต้นซูเราะห์อาอูซุบิลลาห์เสร็จแล้วให้ตามด้วยบิสมิลลาห์อันนี้คือวิธีการ
แต่ถ้าอย่างอื่นทั่วๆไปงานทั่วๆไปบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ไม่ต้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ต้องนะบิสมิลลาห์เฉยๆนี่แหละครับบิสมิลลาห์แปลว่าด้วยนามของอัลลอฮ์จะกินข้าวก็บิสมิลลาห์มันจะได้มีอีกอย่างแล้วก็ไม่ยากด้วยใช่มั้ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเดี๋ยวพอยาวไปก็เอาอีกแล้วท่องไม่จําอีกแล้วนะบิสมิลลาห์นี่แหละนะครับออกจากบ้านก็บิสมิลลาห์กินข้าวก็บิสมิลลาห์ละอามนะละหมาดก็ยังอะไรเลยบิสมิลลาห์เห็นมั้ยเพราะมันเป็นการเริ่มต้นการทำความดีนึกง่ายๆว่าไองานใดที่จะทำที่จะเป็นงานดีของเราให้เริ่มต้นด้วยการกล่าวบิสมิลลาห์ซื้อหวยนะอันนี้ต้องจับไปแขวนคออันนี้เขาเรียกอะไรนะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงอ่ะใช่ไหมมันมีเหมือนกันบางทีพวกทะลึ่งก็มีนะเอาวะแบบติดไงแบบติดไงเหมือนกับว่าเฮ้ยเอาสักงวดนี้สักงวดเถอะว่าแหมมันผ่านมาหลายงวดแล้วบิสมิลลาห์ได้ไหมโอ้มันผิดตั้งแต่มันเนียดแล้วมันผิดตั้งแต่มันเนียดแล้วพอมันกล่าวบิสมิลลาห์ตอนนี้บาปยิ่งทวีคูณอีกแปลว่าขอโทษนะเขาเรียกทะลึ่งไม่รู้เรื่องไม่ได้นะของดีเท่านั้นที่เราจะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเริ่มต้นด้วยนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาไอ้ของไม่ดีมันเป็นความชั่วเฉพาะตัวจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะทำแต่ถ้าเราทำเรารับผิดชอบของเราไปไม่ต้องไปยุ่งกับของดีไม่ต้องไปยุ่งกับใครทั้งสิ้นนะอ้าวอันต่อมาครับที่เราควรจะทำเหมือนกันที่บารากะความจำเริญมันจะเกิดอันอิจติมาอาลัตตออามกินอาหารร่วมกันสังคมปัจจุบันเป็นไงบุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่แบบเขานะบุฟเฟ่ก็คือต่างคนต่างกินต่างบางคนกินนอกบ้านบางคนไปกินนั่นหรือบางทีอยู่ในบ้านเดียวกันแยกกันกินเพราะมันมีห้องไงอันนี้ก็ไปกินที่ห้องกันอันนี้ก็ไปกินที่ห้องมันนี่ไงความจำเริญก็ไม่เกิดโอกาสที่เราจะเจอกันก็ไม่มีจะพูดคุยก็ไม่มีสุดท้ายแล้วครอบครัวก็มีแต่ปัญหาไม่ได้คุยกันเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้ที่ศาสนาส่งเสริมให้กินอาหารร่วมกันมันได้มีโอกาสพูดคุยกันและอาหารแค่น้อยๆเนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับคนหลายๆคนท่านนบีจึงบอกว่าต่ออามุนอิสไนนิกาฟีอัสซาลาสอาหารสองคนน่ะแต่ถ้าเราอยู่กัน3คนเอามากินร่วมกัน3คนกินพอไหมพอเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนอิ่มหมดเลยล่ะแล้วทุกคนก็กินหมดเลยทั้งที่อาหารมันแค่มันสำหรับคน2คนเองนะแต่ทำไมมันพอล่ะอ่ะบารากะความจำเริญที่มันเกิดคือบารากะเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่รู้สึกได้มันไม่ได้ลงมาเป็นอะไรนะเป็นแบบในหนังอ่ะที่ลงมาเป็นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราพอรู้สึกได้เรามีความสุขและอย่างนึงได้คุยกันได้อะไรกันเนี่ยยิ่งถ้าเป็นครอบครัวอันต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นนะครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นครอบครัวที่กินอาหารพร้อมกันกินอาหารพร้อมกันเพราะหลายๆครอบครัวไม่มีโอกาสนะเพราะว่าพ่อก็กลับดึกแม่ก็แล้วก็ลูกกลับมาอีกทีลูกก็หลับไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพ่อแม่ลูกครอบครัวนี่ไปดูได้ไม่ค่อยมีความสุขหรอกปัญหามันก็จะเกิดวันลูกสุดท้ายลูกก็จะกลายเป็นเด็กมีปัญหาไงผมชอบเอาไปล้อกับเด็กว่าเด็กมีปัญหาวันมันทำอะไรเอ่ยอยู่เด็กมีปัญหาไงใช่ป่ะล่ะประมาณว่ามันไม่มีคนปรึกษาบรรยากาศมันก็ไม่เกิดแล้วไอ้การพูดคุยก็ไม่มีถามว่าเรากินข้าวเนี่ยมีใครนั่งเงียบต่างคนต่างตักข้าวกินไม่คุยกันเลยมีไหมไม่มีหรอกครับเราก็จะคุยกันแล้วเราก็ได้เห็นสีหน้าเราได้เห็นอารมณ์ได้เห็นความรู้สึกว่าอ๋อนี่อันนี้สามีวันนี้ทำไมดูเครียดไปป๋าเป็นยังไงอ่ะเป็นอะไรป่ะมีอะไรไหมเนี่ยจะได้คุยกันใช่ไหมหรือว่าลูกนั่งตักข้าวคำเหมือนหมดอะไรตายอยากกับชีวิตเอ้าเป็นไงบ้างอะลูกมีอะไรป่ะเนี่ยอ๋อพอดีผลสอบออกแล้วไม่กล้าบอกก็เลยเนี่ยนะอันเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ไม่เป็นไรเรื่องปกติถ้าสอบแล้วไม่ตกอ่ะเดี๋ยวจะให้เป็นอาจารย์เพราะว่ามันเก่งเกินไปแล้วอันนั้นให้ไปเป็นนู่นเลยใช่มั้ยเพราะนั้นตกบ้างอะไรบ้างคือกําลังใจมันก็เกิดความรู้สึกคืออารมณ์เนี่ยแต่ถ้าหากว่ามารู้ทีหลังบางทีอาจจะโกรธก็ได้เอ้าทําเรียนยังไงวะแต่ถ้าอยู่ในวงอย่างเงี้ยความรู้สึกของคนน่ะมันก็คิดว่าไม่เป็นไรละในเมื่อเค้าเหมือนกับว่าเค้าก็เครียดแล้วเค้าก็ทำเต็มที่แล้วให้กำลังใจเนี่ยบารากะห์มันก็เกิดใช่มั้ยล่ะเพราะนั้นกินอาหารร่วมกันอะไรหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นตามมาแล้วนบีก็สอนเอาไว้ว่าในเรื่องของการกินเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการกินที่อะไรล่ะมันเป็นญะมาอะห์หน่อยนึงแล้วก็วงอาหารที่มันมีหลายๆมือดีความหมายก็คือว่าไอ้คนนี้ตักบ้างคนนี้ตักบ้างคนนี้ตักบ้างเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศไงซึ่งนี่อิสลามสอนนะอิสลามสอนเพราะนั้นไอ้การที่จะไปกินตั้งหากอะไรนะอยู่ในบ้านไม่ค่อยอยากกินน่ะแต่ว่าไอ้อานอกบ้านเนี่ยจะไปกินกันซะละจะไปกินร้านอาหารไปกินร้านอาหารไปกันจังเลยไปกินร้านอาหารแต่ไปอยู่ในบ้านเนี่ยต่างคนต่างกินไม่เอาแบบนั้นนะครับเ
พราะว่าความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเรารวมตัวกันแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันได้พูดคุยกันได้ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับต่อมาพูดเรื่องกินแล้วความจำเริญที่มันจะเกิดอีกอย่างก็คือว่าการกินเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่ฮาลาลฮาลาลันตอยยิบามันจะมีฮาลาลกับตอยยิบเอาสองอย่างเลยนะเอาฮาลาลันตอยยิบากุลูมิมาฟินอัรดิฮาลาลันตอยยิบาพวกเจ้าทั้งหลายจงรับประทานอาหารในดุนยาเนี่ยในโลกเนี้ยที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยทั้งฮาลาลและตอยยิบด้วยคือฮาลาลเนี่ยเราไม่มีปัญหาเพราะส่วนใหญ่มันก็ฮาลาลแต่บางทีมันไม่ตอยยิบนะไม่ตอยยิบหมายความว่าร่างกายเราไม่รับบางคนแพ้ไงบางกินเข้าไปแล้วหามส่งโรงพยาบาลผื่นขึ้นเต็มเลยบางคนตาเตอแดงเลยมันก็มีใช่ไหมแปลว่าฮาลาลก็จริงแต่ไม่ตอยยิบนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องเลือกที่จะกินด้วยเหมือนกันเพราะนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องเลือกนะต้องเลือกไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หมูเราก็กินอิสลามทานได้เราก็ซื้อมันไม่ใช่นะเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนไม่เอาอย่างนั้นถ้าเรากินแบบนั้นแปลว่าเรามักง่ายคนมักง่ายไม่ได้เข้าสวรรค์นะคนจะเข้าสวรรค์มันต้องลำบากบ้างสิลำบากบ้างเพื่ออะไรเพื่อจะได้ทำให้เขาเรียกอะไรผ่านบททดสอบด้วยความสิ่งที่เป็นความยากลำบากจะเป็นบททดสอบนั่นแหละเราถึงจะได้เข้าสวรรค์ได้แต่ถ้าหากว่ามักง่ายมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนั้นเรื่องของการกินต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่รับก็เพราะสาเหตุนี้เหมือนกันบะเราะกะห์ความจำเริญในชีวิตก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นกินอาหารที่ฮาลาลันตอยยิบาที่ดีด้วยที่ฮาลาลด้วยและมีประโยชน์กับร่างกายด้วยเลือกที่จะกินครับเพราะเรามีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากๆนะหลายๆอย่างสมมุติว่าบางอย่างที่เราอยากกินแล้วปรากฏมันไม่ฮาลาลเราก็ไปดูบางอย่างที่มันทดแทนกันได้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรอย่างยาอย่างเงี้ยถามว่ายาที่มันผสมไปด้วยของที่มันฮารามอันเนี้ยเราเอากินไม่ได้แล้วก็ไปกินยาที่มันฮาลาลก็มีเยอะแยะไม่ใช่โอ้จะเอายี่ห้อนี้แหละเพราะยี่ห้อนี้ดังมาตั้งแต่อดีตแล้วนะมันกินไม่ได้จะไปกินทำไมล่ะไอของกินได้ไม่กินประเทศไทยมีใครอดตายมั้งไหมไม่มีอ่ะอาหารการกินเยอะแยะของกินเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเลือกที่จะกินเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลายไปเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราแล้วก็มากินอาหารแล้วอย่าลืมขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะนะบะเราะกะห์หรือความจำเริญจะเกิดขึ้นอีกอย่างก็คือกัสรอตุชุกรีขอบคุณต่ออัลเลาะห์มากๆครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์มากๆเพราะการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันคือการแสดงออกว่าเราคือคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่รู้คุณต่อพระองค์คนเนี่ยถ้าไม่รู้คุณคนเนี่ยถือว่าเป็นคนใช้ไม่ได้แต่ถ้าไม่รู้คุณอัลเลาะห์อันนี้เป็นบ่าวที่ใช้ไม่ได้เราต้องเป็นบ่าวที่รู้คุณนะอย่างเช่นตัวอย่างที่นบีทำให้เห็นใช่ไหมนบีเป็นมะซูมนบีไม่มีความผิดแต่นบียืนละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นท่านหญิงอาชาก็ถามไงว่าท่านเป็นมะซูมอัลเลาะห์กูฟิรอลละฮูมาตะกัดดะมามินดัมบิกาเนี่ยหมายถึงว่าอัลเลาะห์ลดบาปให้กับท่านแล้วบาปไม่มีแล้วทำไมต้องทำแบบนี้เชียวล่ะท่านนบีก็บอกอัฟลาอากูนูอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่รู้คุณกันนั้นหรือนั่นหมายความว่าวันนี้เรายิ่งมีอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วเอาร่างกายอันนั้นไปทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราได้ทรัพย์อัลลอฮ์ให้มามีริสกีกว้างขวางไปทำซอดะเกาะห์ไปจ่ายซะกาตอัลลอฮ์ให้เราเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเราก็ควรที่จะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้เยอะสุญูดต่ออัลลอฮ์ให้เยอะหน้าตาที่สวยงามรูปลักษณ์ที่สวยงามถ้าไม่ได้สุญูดต่ออัลลอฮ์มันก็อัปลักษณ์อยู่นั่นแหละเพราะมันไม่ได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นบรรดาอะไรนะบรรดานางอะไรทั้งหลายที่ทุกคนเขาเชิดชูกันน่ะถ้าเขาไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เขาก็ไม่ได้มีค่าอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นเราถึงแม้ว่าอาจจะส่องกระจกแล้วตกกระจายอยู่บ้างก็เราถือว่าเราสู้อยู่ต่ออัลเลาะห์เมื่อเราสู้อยู่ต่ออัลเลาะห์แปลว่าอัลเลาะห์ยกย่องเราอยู่แล้วเรามีเกียรตินะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรอัลเลาะห์บอกว่าอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดเมื่อเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดเราก็เลยต้องสู้อยู่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นใครจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั่นเรื่องของเขาเราให้เกียรติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยการสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์จะยกให้เราสูงส่งใครก็ตามที่ถ่อมตนต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะยกให้เขาสูงส่งนะครับอันนั้นกัสรอตุชุกรก็คือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมที่อัลเลาะห์บอกว่าถ้าพวกเจ้าทั้งหลายขอบคุณเราจะเพิ่มพูนให้พวกเจ้าอีกเพราะนั้นการให้ไม่ได้ทำให้เราพ่องไป
การให้ไม่ได้ทำให้เรายากจนลงไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยเรามีทรัพย์มากมายก็จริงถ้าทรัพย์เหล่านั้นไม่ได้ถูกใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอดากะก็ไม่เคยให้ซะกาตก็ไม่เคยจ่ายช่วยเหลือใครก็ไม่เคยเลยทรัพย์เหล่านั้นยังไม่เป็นประโยชน์ครับและนำซ้ำถ้าหากว่าเราตายจากโลกนี้ไปโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์เหล่านั้นเลยใครจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์เหล่านั้นแทนมันก็คือมรดกสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปใช้จ่ายบริหารจัดการยังไงวันนี้ถึงบอกว่าวันนี้อะไรก็ตามที่มันยังเป็นของเราอยู่เราต้องทำเพื่อตัวเราเองด้วยนะครับเพราะนั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้บะเราะกะฮ์ให้ความจำเริญในชีวิตเกิดแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ควรจะแปลเปลี่ยนเป็นในรูปของภาคปฏิบัติด้วยไม่ใช่กล่าวแค่การกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เพียงอย่างเดียวเราก็ควรที่จะต้องอย่างเช่นซอดากะฮ์บ้างในบางโอกาสเพราะซอดากะฮ์เนี่ยผมจะเน้นอันเนื่องมาจากว่าคนจนทำได้แต่ถ้าซะกาตอันนี้มันเป็นหน้าที่ของคนมีสตังค์เขาซอดากะฮ์คนจนทำได้วันนี้เนี่ยเราจะจนขนาดไหนก็แล้วแต่ให้เรามีแค่2บาทด้วยซ้ำเรามีแค่2บาทแต่เราสามารถแบ่ง1บาทของเราได้แบ่ง1บาทเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ให้มันเป็นเสบียงของเราอะอย่างเวลามีการขอร่วมบริจาคอะไรต่างๆเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานเราต้องฝึกเขานะต้องฝึกให้เขาเป็นคนใจบุญต้องฝึกให้เขาเป็นคนใจบุญยกตัวอย่างอย่างที่บ้านผมเนี่ยเวลามีอะไรงานโรงเรียนเวลามีขอบริจาคลูกนี่นั่นอันละแม่บ้านเขาจะเอาละเอาลูกๆเอามาคนละร้อยเอาพ่อเอามา200อะไรก็ว่าไปเอามารวมๆกันแล้วก็บริจาคให้เขาไปเพราะนั้นการให้เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เรามีความสามารถแต่ต้องฝึกโดยเฉพาะเด็กๆต้องฝึกเขานะฝึกให้เขาเป็นคนใจบุญน่ะดีครับเห็นเขาสมมุติเห็นคนขออะไรนะขอทานน่ะนะเอา5บาทไปให้เขาเอา10บาทไปให้เขาอย่างน้อยๆก็คือว่าฝึกความรู้สึกเขาว่าเวลาเขาเจอคนยากคนจนเขาจะได้เหลียวแลเขาจะได้สงสารเขาจะได้ช่วยเหลืออันนี้คือวิธีการในการอยู่ของเรานะถึงบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องเป็นคนที่อบอ้อมอารีหน่อยและใจกว้างกับทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวโอ๊ยนี่ไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องให้มันไม่เป็นไรครับไอการให้ของเรายังไงเราก็ได้บุญเพราะเราคือมุสลิมไงเราคือผู้ศรัทธาเราให้ใครเราก็ได้บุญแต่ให้ดูด้วยแล้วกันว่าให้ไปแล้วเนี่ยมันเอาไปทำอะไรถ้าให้ไปแล้วมันเอาไปซื้ออะไรตรงนั้นอ่ะปากซอยอ่ะอย่างนี้อย่าไปให้มันนะเพราะนั้นซอดากะฮ์ก็ทำให้ริสกีทำให้อะไรนะทำให้บารอกะฮ์ให้ความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเกิดกับชีวิตของเรานะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อให้เหลืออีกชั่วโมงนึงเป็นของกุรอานเขานะก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ครับเป็นการงานที่จะทำให้ชีวิตของเรามีบารากะฮ์มีความจำเริญได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้เรามีได้มีโอกาสปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เกินความสามารถของความเป็นผู้ศรัทธาของเรานะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์